เด็กพิเศษที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการนะคะด้วยหุ่นยนต์ฟ้าใสหุ่นต้นแบบในห้องเรียนนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะมีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นหลังใช้เวลา1เดือนนะคะเพื่อเรียนแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ค่ะติดตามจากรายงานของคุณเยาวนัสเจียนดำรงรัศมีนะคะนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะหุ่นยนต์ฟ้าใสเสริมการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับห้องเรียนต้นแบบเป็นหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวในประเทศที่ถูกนำมาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อช่วยกระตุ้นทักษะด้านการเรียนแบบเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้านการสื่อสารการรับคำสั่งและการตอบสนองของเด็กกลุ่มพิเศษให้มีสมาธิมากขึ้นมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ครูและเด็กเนี่ยสนใจร่วมกันแล้วก็ใช้จุดความสนใจตรงนั้นเป็นการสอนฝึกพูดมากกว่าครูกับเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันในส่วนนี้แล้วก็ดีตรงที่ว่าเด็กที่กลัวคนแปลกหน้ากลัวคนเข้ามาในห้องกลัวอะไรลดลงพฤติกรรมลดลงก็คือสามารถอยู่กับหุ่นได้แล้วก็อยู่กับคุณครูได้ค่ะหุ่นยนต์ฟ้าใสถูกพัฒนามาจากหุ่นยนต์ต้นแบบ3ตัวคือหุ่นยนต์ช่างทำหุ่นยนต์ช่างพูดและหุ่นยนต์ช่างคุยมีส่วนประกอบมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความคงทนคุมด้วยฉนวนอีกชั้นเพื่อความปลอดภัยและสวมเสื้อผ้าให้ดูสวยงามเพื่อช่วยดึงดูดความน่าสนใจของเด็กและแท็บเล็ตที่ใช้เป็นตัวแสดงภาพบนหน้าจอให้เด็กเห็นภาพแล้วทำตามหุ่นยนต์ตัวนี้ยังสามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและการควบคุมแบบระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลโดยทดลองใช้กับเด็กปกติและเด็กพิเศษพบว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้เด็กมีความสนใจจดจ่อต่อกิจกรรมบำบัดมากขึ้นเราก็มองว่าจริงๆประโยชน์ของหุ่นมันคือการที่หลอกล่อให้เด็กเนี่ยสนใจแล้วครูเนี่ยมาช่วยปรับพฤติกรรมระหว่างนั้นช่วยทำให้เด็กจดจ่อในการฝึกมากยิ่งขึ้นเราจะฝึกแล้วได้ยังไงเนี่ยคุณครูก็ต้องมีบทบาทช่วยเยอะพอสมควรเลยตากล้องนั้นเราจะต้องมีจากผลการทดลองนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กพิเศษระยะเวลา1เดือนพบว่าเด็กสามารถรับรู้และตอบสนองต่อคำสั่งได้ดีขึ้นตามลำดับรวมถึงการดูแลเอาใจใส่จากครูช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กพิเศษกลุ่มนี้ให้ช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นี่คือค่าสวัสดีทำตามเราได้ไหมเอ่ยพยายามให้ดีจังสู้ๆนะหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ฝึกทักษะของเด็กพิเศษซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังที่จะมีการพัฒนาต่อยอดฟังก์ชันให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากลุ่มเด็กพิเศษให้เพิ่มขึ้นเยาวนัสเจียรัตน์ดำรงรัศมีนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยศิลปากร TNN24 รายงาน